ามิวจามาลเจ้าหนูสุดมหัศจรรย์ที่สร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องค่ะจากที่เขานะคะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ตอนนี้นะคะเขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่แอสซิสต์เต็มมากที่สุดถึง3แอสซิสต์ค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้เขาก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะด้วยการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูได้ในศึกยูโรในวัยเพียง16ปี362วันด้วยลูกยิงสุดมหัศจรรย์ค่ะพาทีมชาติสเปนเสมอทีมชาติฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ1ในนาทีที่21และคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองซึ่งก่อนเกมนะคะอาเดรียนราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็ได้กล่าวว่าหากจามาลเขาต้องการที่จะลงเล่นกับทีมชาติสเปนไปจนถึงรอบชิงเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องแสดงศักยภาพให้ได้มากกว่านี้ค่ะจากที่เขาเคยทำได้ในทัวร์นาเมนต์จนถึงตอนนี้และเมื่อจามาลนะคะสามารถทำประตูตีเสมอได้เนี่ยเขาก็ฉลองด้วยการเดินตรงไปพูดกับกล้องว่าแบบ speak now speak now ประมาณว่าพูดอีกสิพูดอีกแบบแสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะและหลังเกมนะคะจามาลเขาก็เผยอีกว่าเหมือนฝันเป็นจริงค่ะที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปนได้แล้วก็พร้อมที่จะเจอคู่ต่อสู้ในนัดชิงนะคะไม่ว่าจะต้องเจอกับใครค่ะและสิ่งเดียวที่เขาอยากทำเพื่อฉลองวันเกิดของเขานะคะก็คือชนะชนะชนะแล้วก็ชนะเท่านั้นค่ะซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะเขาก็ลงเล่นไปถึง6เกมค่ะพาทีมชาติสเปนสร้างประวัติศาสตร์ชนะ6นัดติดและจามาลนะคะเขากำลังจะอายุครบ17ปีในวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นวันก่อนรอบชิงชนะเลิศคือคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะซึ่งเขากำลังจะกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นรอบรองชนะเลิศยูโรและฟุตบอลโลกหากเขาลงเล่นในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเขาจะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด17ปีกับ1วันค่ะแซงสถิติของเปเล่ตำนานทีมชาติบราซิลที่ลงเล่นรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958ในเกมพบกับฝรั่งเศสตอนอายุ17ปี244วันและในนาทีนี้นะคะคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อของเจ้าหนูจามาลคนนี้ค่ะเพราะเขาเนี่ยได้สร้างตำนานไว้มากมายและแจ้งเกิดในเวทีโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็คงจะไม่หยุดสร้างตำนานแต่เพียงเท่านี้แน่นอนค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ